ติด้วยจำนวน5รางวัลรางวัลละ 15,500 บาทค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธแคสเบอร์กี้แล้วก็ Crazy Talk 3เดี๋ยวจะมารู้จักกันว่า Crazy Talk 3กับ Cast Burger เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะมาแนะนำก่อน Crazy Talk 3เนี่ยก็คือโปรแกรมอัดสร้าง 2D animation แต่ว่าอยากรู้ว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างเจ้า Crazy Talk 3ตัวนี้ครับผมก็นี่พูดตรงพูดตามได้เลยครับครับสำหรับจุดเด่นของโปรแกรม Crazy Talk Animator 3นะครับก็คือเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับประถมต้นเลยนะครับจนถึงระดับสตูดิโอโปรเฟชชั่นแนลเลยนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมเราเนี่ยมีระยะเวลาการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสั้นครับเรียนรู้แค่2ชั่วโมงนี่ก็สามารถเอนจอยกับโปรแกรมเราได้แล้วครับผมว่าใช้งานง่ายใช่ไหมอย่างตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมไปดูใกล้ๆกันดีกว่าอย่างที่เห็นนะครับโปรแกรมเราเนี่ยก็จะมีเทมเพลตพรีเซตต่างๆให้ใช้งานมากมายนะครับรวมถึงนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับแล้วก็โปรแกรม Adobe Flash ได้ด้วยนะครับ import เอาไปใส่กับอีกโปรแกรมหนึ่งได้ใช่ครับผมและล่าสุดนะครับเรามีฟังก์ชันเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมใช่ครับก็คือการเอาตัวการ์ตูนเนี่ยที่เราสร้างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปไลฟ์แทนตัวเรานะฮะทั้งเราลองรันทั้งแพลตฟอร์ม TwitchYouTube และก็ Facebook นั่นเองนะครับครบทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ครับผมก็สามารถเอาหน้าตัวการ์ตูนเนี่ยไปแมะนะครับแล้วก็ตัวการ์ตูนก็ขยับหน้าตาตามเราเลยครับผมก็แบบถ้าเกิดเอาไปหน้าท็อฟฟี่ไปสร้างมาตัวนึงก็แบบทำหน้าเบะปากอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สตรีมแทนอะไรก็ได้ใช่ครับผมแล้วตัวแพ็กเกจมีอะไรบ้างคะสำหรับวันนี้ที่เอามาขายนะครับผมจะเป็น1 PC นะครับ1ปี 4,200 บาทแล้วก็3 PC นะครับ1ปี 11,500 บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาภายในงานนี้แล้วก็ติดตั้งภายในวันเสาร์นี้นะครับผมเราแถมให้ฟรีอีก1เดือนเป็น13เดือนครับผมเท่ากับว่าซื้อ1ปีแถม1เดือนใช่ครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะ 2D อ่ะเราอยากจะ 3D อ่ะสำหรับ 3D เราก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะมันคือโปรแกรมไอโครนทางหน้านี้ไอโครนทางหน้าไอโครนใช่ไหมไอโครนชื่อโปรแกรมไอโครนใช่ครับก็เป็นหลักการการทำงานคล้ายๆกันเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนจากโลก 2D เนี่ยเป็นโลก 3D เท่านั้นเองครับผมแต่อันนี้จะ expert กว่าตัว 2D เมื่อกี้ใช่ครับผมเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับทางด้าน3มิตินั่นเองครับแล้วก็ต้องแบบว่าคนที่ใช้ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำแอนิเมชัน 3D ระดับหนึ่งใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดู Casperky กันต่อข้างๆนี้เลยนะCasperky อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนั่นเองเราก็อยากจะรู้ว่าทางในงานเนี่ย Casperky มีอะไรน่าสนใจบ้างสวัสดีค่ะอันนี้มีอะไรมาขายครับขายของได้เต็มที่เลยก็คือบูธของ Casperky เราจะมีทั้งหมด4โปรดักต์นะคะแล้วก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสธรรมดานะคะเป็นตัวพื้นฐานที่ต้องลงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Internet Security ก็คือจะครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของแอนตี้ไวรัสนะคะก็คือเป็นตัวที่ expert กว่าตัวแรกถูกต้องค่ะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ทำธุรกรรมออนไลน์เช็คเว็บไซต์มีไฟวอลแล้วก็มีการควบคุมแบบผู้ปกครองด้วยนะคะส่วนตัวที่3เนี่ย Total Security ตัวนี้จะครอบคลุมทั้ง2ตัว product เลยแล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของการป้องกันไวรัสทั้งหมดครอบคลุมมัลติดีไวซ์นะคะก็คือสามารถลงกับ Mac ก็ได้ลงกับ Windows แล้วก็ Android นะคะจะมีเรื่องของเพิ่มฟีเจอร์ที่ขึ้นมานะคะก็คือปกป้องข้อมูลที่อยู่ในเครื่องไฟล์งานเอกสารภาพวิดีโอนะคะอย่างเช่นเรื่องของ Password Managerก็คือเรื่องของการโปรเทคข้อมูลพาสเวิร์ดต่างๆที่อยู่ในเครื่องสมมติว่าถ้ามันก็คือเวลาเราไปล็อกอินซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลามันให้เราใส่พาสเวิร์ดนั่นนี่โน้นไอ้พวกนี้เนี่ยจะคอยป้องกันไม่ให้เราเช็คง่ายๆว่าไอ้เว็บสินค้าที่เราเซิร์ชเนี่ยเป็นเว็บปลอมหรือเปล่านี่แหละก็นี่แหละพวกนี้ก็ช่วยกรองในระดับหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของการดูแลพาสเวิร์ดทั้งหมดของคนก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะมีได้หลายแอคเคาท์ที่เป็นบัญชีออนไลน์นะคะอันนี้จะมีพาสเวิร์ดเมเนเจอร์ก็คือเราจำพาสเวิร์ดหลักเพียงอย่างเดียว แล้วก็สามารถล็อกอินเข้ากับพาสเวิร์ดต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็เอนคริปต์ไฟล์สมมติเรามีโฟลเดอร์ไหนที่เป็นโปรเจกต์งานสำคัญอยู่ความลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใส่รหัสไว้ด้วยนะคะเป็นเหมือนตู้เซฟส่วนตัวแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเรื่องของตัว small office อันนี้จะเป็นตัว Casperky ที่ support file server นะคะแล้วก็มีเรื่องของฟีเจอร์แบ็กอัพข้อมูลเอกสารเมเนจเครื่องลูกต่างๆที่อยู่ในไคลเอนต์ของเรานะคะวันนี้มีโปรโมชั่นถ้าเป็นแอนตี้ไวรัสก็คือทุกๆแพ็คเกจของเราเนี่ยซื้อกล่องแรกราคาพิเศษนะคะกล่องที่2ก็ลดอีก 50% กล่องแรกราคาพิเศษแล้วนะกล่องแรกราคาพิเศษแล้วกล่องที่2ลด 50% เลิศมากชอบตรงที่แบบว่าจำแค่พาสเวิร์ดเดียวเมื่อกี้ที่ขำเนี่ยชอบจำแค่พาสเวิร์ดเดียวเพราะว่าสำหรับใครที่จำหลายพาสแล้วคือลืมพาสเวิร์ดง่ายบางครั้งก็ตั้งพาสเวิร์ดง่ายเกินไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าก็แฮก1พาสเวิร์ดแล้ว
ก็สามารถรู้เข้าไปทุกแอคเคาท์ของเราได้เลยใช่อย่างเช่นแอค Facebook แอค Twitter อันนี้ก็ตัวแอปตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทุกคนควรจะมีไว้ในเครื่องเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวด้วยแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องด้วยใช่แล้วก็สำคัญตัว Caspersky ของเราตั้งแต่โปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมานะคะตั้งแต่ Internet Security แล้วก็ตัวโทเนี่ยจะเป็นมัลติดีไวซ์มัลติดีไวซ์ไม่พอราคาไม่แพงใช่แล้วก็มัลติดีไวซ์หมายถึงว่าคุณซื้อแค่1โพสต์เนี่ยคุณเอาไปลงกับ Mac ก็ได้ลงกับ Windows แล้วก็ลงสมาร์ทโฟนพร้อมกันก็ได้ถูกต้องค่ะเท่ากับว่าแพลตฟอร์มละ1ดีไวซ์อะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่มั้ยใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคนะสำหรับบูธ Caspersky ก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปดีกว่าว่ามีอะไรเด่น